บ้านแจ็คธนพลรักต่างวัยเริ่มสั่นคลอน26กันยายน2022ไม่ได้เกาะเปิดเซฟโชว์ใครว่าเกาะกินโชว์เงินสด10ล้านเปิดบ้านแจ็คธนพลหวานใจจ้าอาสยามลือสนั่นรักต่างวัยเริ่มสั่นคลอนทำเอาชาวเน็ตพากันตั้งคำถามสงสัยถึงสถานะของนักร้องลูกทุ่งสาวจ้านงพนีมหาไทยกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มอย่างแจ็คธนพลกันยกใหญ่ล่าสุดสาวจ้าได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคน2คนขอเลยค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องถามคนนี้ไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวมีอะไรจะบอกเองซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นน้องจ๊ะถ้าเลิกกันแล้วก็บอกเขาไปอย่าให้ใครเขาเดาเรามาเป็นคนชัดเจนมีอะไรก็บอกไปคู่รักมันต้องแสดงออกพอเงียบๆก็หาว่าเลิกกันแต่ไม่ใช่ทุกคู่ฉันบอกเลยจ๊ะแจ๊คหวานเวอร์มากไม่อยากจะเล่าชอบจ๊ะชอบแจ๊คจะรักกันหรือเลิกกันก็ชอบเหมือนเดิมแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคิดว่าเลิกกันแล้วมาดูบ้านเขาแค่โซฟารู้ราคาแล้วจะอึ้งไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนใครชอบว่ามาเกาะแฟนกินจ๊ะพาเปิดบ้านแจ็คธนพลครั้งแรกแอบส่องตู้เซฟ100ล้านก่อนจะพาไปดูชั้น2เข้าห้องนอนพ่อแม่เจอตู้เซฟจ๊ะแอบเปรยมีเป็น100ล้านแน่อย่าให้รู้รหัสนะพร้อมทั้งหันไปถามแจ็คเปิดได้ไหมแจ็คลั่นกูก็คิดเหมือนกันเนี่ยจะบอกด้วยว่าคนชอบคิดว่าพี่แจ็คมาเกาะจ๊ะกินมาดูบ้านเขาก่อนนะพร้อมทั้งไม่วายแซวรหัสบ้านเขาคืออะไรบอกก่อนขณะเดียวกันนักร้องสาวจ๊ะได้ออกมาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าขอบคุณทุกคนที่รักจ๊ะกับพี่แจ็คแต่จ๊ะขอให้ทุกคนรักเราที่เรา2คนเป็นเราไม่อยากให้รักเราเพราะเรา2คนคบกันความรักกับพี่แจ็คธนพลเป็นยังไงบ้างจ๊ะเผยว่าคบกันมา6ปีแล้วค่ะหนูอยู่กันไม่เหมือนเป็นแฟนเขามีบ้านเขาเรามีบ้านเราแต่ถ้าเขามาบ้านเรานอนคนละห้องเพราะเขาชอบเปิดทีวีคาไว้แล้วกรนดังมากเรื่องแต่งงานก็ไม่คิดก็เป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้ตรงนี้หนูมีความสุขแล้วถ้าขอแต่งงานก็ยังอยู่อย่างนี้มีความสุขแล้วการที่เราแต่งงานมันเป็นสัญลักษณ์ณวันนี้เราก็ยังไม่อยากแต่งเราคุยกันตลอดหนูพูดกับพี่แจ็คตลอดว่าหนูไม่ใช่คนโรแมนติก